โอเคครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะพูดถึงการที่จะใช้ PWM นะครับในการประยุกต์ใช้งาน Drive เจ้า DC มอเตอร์นะครับโดยในที่นี้นะครับผมแนะนำโมดูล1ตัวนะครับที่จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับในการ Drive DC มอเตอร์นะครับนั่นคือ L298N นะครับ Dual Motor Controller นะครับโมดูลนี้นะครับสามารถ Drive มอเตอร์ได้สูงสุดถึง2แอมป์นะครับผมกระแสที่ใช้นะครับ2แอมป์นะครับซึ่งโหลดที่เราจะใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโหลดที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นมอเตอร์ที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะมีให้ดูในวิดีโอนะครับตอนท้ายว่าเราใช้มอเตอร์ไซส์ประมาณไหนนะครับแล้วก็จะมีโหลดที่เป็นพัดลมนะครับซึ่งกินกระแสเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมโอเคต่อมาทีนี้เรามาลองโฟกัสที่ไอ้เจ้าโมดูล L298N นะครับ Dual Motor นะครับก็คือมันจะมีขานะครับที่เป็น Enable นะครับซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยดูเพราะว่ามันจะเป็น Jumper นะครับมันจะจัมป์ให้เราอยู่แล้วนะครับก็คือให้ Enable 5โวลต์นะครับกับมอเตอร์นะครับ Enable ของ A แล้วก็ Enable B นะครับผมเสร็จแล้วที่เราจะโฟกัสคือตรงนี้ครับเป็น In นะครับIn 1กับ In 2นะครับขา In 1 In 2เนี่ยก็คือมันจะใช้ในการคอนโทรลนะครับforward กับ reverse นะครับกับมอเตอร์ที่ channel ที่1นะครับผมแล้วก็ In 3กับ In 4เนี่ยนะครับก็จะใช้ในการขับเคลื่อนนะครับ forward กับ reverse นะครับของมอเตอร์ที่ channel ที่2นะครับซึ่งเวลาเราขับเคลื่อนนะครับนอกจากเราจะใส่1 0อะไรให้มันแล้วอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าเราจะไป forward นะครับก็จ่าย1หรือ5โวลต์นั่นแหละนะครับให้ขา1ให้อิน1แล้วก็จ่ายกราวนะครับให้อิน2นะครับแล้วมอเตอร์ A ก็จะมีทิศทางไปทางหนึ่งนะครับอาจจะเป็น forward ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะปรับความเร็วครับแล้วก็จะจ่ายเป็น duty cycle ให้มันนะครับเป็น PWM นะครับให้กับอิน1แทนนะครับความเร็ว A ก็จะมีความช้าเร็วลดหลั่นกันไปนะครับตามเปอร์เซ็นต์ของ duty cycle นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในท้ายการทดลองให้นะครับผมจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับส่วน B ก็เช่นเดียวกันนะครับผมต่อมาครับนอกจากไอ้เจ้าโมดูล L298N Dual Motor เนี่ยแล้วนะครับนอกจากที่ว่ามันจะไดรฟ์มอเตอร์ได้ตรงๆแล้วนะครับมันก็ยังสามารถไดรฟ์ไอ้เจ้า stepping motor ได้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับแต่ในที่เนี้ยในนี้นะครับในคลิปเนี้ยนะครับเราจะเน้นไปที่ DC motor นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าไอ้เจ้าโมดูลเนี้ยนะครับถ้ามีแล้วเนี่ยเราใช้มันคุ้มเพราะว่ามันไม่ได้ไดแค่ DC มอเตอร์อย่างเดียวนะมันไดสเตปปิ้งมอเตอร์ก็ได้นะครับผมเอาล่ะทีนี้เรามาลองทบทวนกันนิดนึงครับว่าเราจะสามารถจ่าย PWM นะครับออกจากArduino ได้ยังไงนะมีคำสั่งหรือว่ามีโปรแกรมยังไงครับก็ไปดูที่ syntax นะครับก็คือ analog write นะครับแล้วก็ใช้พินอะไรนะครับแล้วก็ duty cycle เท่าไหร่นะครับซึ่งพินเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกครับมีอยู่6พินนะครับอย่างที่เราเคยได้เรียนไปแล้วมันมี6พินนะส่วนพินอะไรเดี๋ยวเราไปทบทวนกันนะครับแล้วก็ duty cycle เนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่ง duty cycle ของการที่จะใช้เป็น pathway PWM เนี่ยครับมันเป็น8บิตนะครับมีความละเอียด8บิตนะครับก็คือ0ถึง255ถ้า0ก็คือ 0% duty cycle ถ้า255ก็คือ 100% duty cycle นะครับซึ่งในที่นี้นะครับขาใน6ขาเนี่ยแทบจะทุกขาเลยนะครับเป็น490เฮิร์ตซ์ยกเว้นแต่นะครับขา5และขา6ที่เป็น980เฮิร์ตซ์นะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าพินที่บอกอะว่าเป็นอะไรก็อย่างที่บอกครับดูที่ตัวหนอนนะครับเคยพูดไปในคลิปก่อนๆแล้วดูที่ตัวหนอนนะครับในที่นี้เราจะสังเกตเห็นในบอร์ดครับก็จะมีขา11ขา10ขา9ขา6ขา5แล้วก็ขา3นะครับที่สามารถเจนฮาร์ดแวร์ PWM ออกมาได้นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาลองดูโค้ดกันนะครับในโค้ดเนี่ยนะครับก็เราจะคอนโทรลมันเนี่ยเราก็ต้องมีอย่างน้อยๆเนี่ย4พิน PWM ใช่ไหมครับอย่างในที่นี้ครับผมก็ตั้งเป็นขา10นะครับขา9นะครับขา5ขา6นะครับผมแล้วก็พินโหมดก็เซตอัพเป็นเอาท์พุตไปแบบนี้นะครับแล้วก็พอเซตอัพเสร็จเนี่ยแล้วก็สั่งมันออฟไปก่อนนะครับทุกอันเลยเพื่อให้ตอนเริ่มต้นเนี่ยมอเตอร์ทั้ง2ตัวหยุดนิ่งนะครับโอเคต่อมานะครับใน void loop นะครับก็ใช้ for loop นะครับผมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือเป็น counter clockwise กับclockwise กับ counter clockwise นะครับก็โดยที่นี้เนี่ยผมใช้ for loop นะครับ for loop ก็คือเริ่มจาก duty percent ที่duty 0ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปถึง255นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมจะขับแบบ counter แบบ clockwise ใช่ไหมครับก็จะปิด counter clockwise ไปก่อนนะครับปิดมันไปก่อนไม่ให้อีกขาหนึ่งมันทำงานนะส่งศูนย์ไปเลยเป็นศูนย์ยาวใช่ไหมครับแล้วก็ขาที่ให้มัน active หรือว่าทำงานเนี่ยนะครับก็จ่าย PWM ไปนะครับแล้วมันก็จะวนไปเรื่อยๆ PWM duty cycle ก็จะค่อยๆวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึง255แล้วเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากลูปนี้นะครับแล้วมันก็จะมาทำงานที่ลูปนี้ก็คือจะทำงานถึงตั้งแต่255แล้วก็ค่อยๆลดหลั่นลงมานะครับ
ลดตัวเองมาเรื่อยๆจนมันหยุดนะครับจนมันเท่ากับศูนย์แล้วมันก็จะหลุดนะครับแล้วพอมันทําตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็มาทําลูปต่อมานะครับลูปต่อมาก็ทําเหมือนเดิมเลยแพทเทิร์นเดิมเลยครับ2ลูปเนี้ยเพียงแต่ว่าเป็นอีกทิศทางหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเป็น counter clockwise นะครับผมโอเคสําหรับโปรแกรมนะครับในการเขียนก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็ในที่นี้นะผมก็จะได้แนบไว้แล้วว่าสามารถซื้อนะครับได้ที่ไหนถ้าสนใจโมดูลนี้นะครับก็ผมแนะนำที่ไทยอีซี่เลยกับ Arduino ไทยนะครับไทยอีซี่เลยก็จะมีคูปองส่วนลดนะครับ1สิทธิ์นะครับ 10% นะครับให้กับผู้ที่ต้องการสั่งซื้อนะครับหรือว่า Arduino ไทยเนี่ยก็เพียงแค่แจ้งไปว่ามาจากคอร์ส Arduino คอร์สออนไลน์ไป TSR นะครับก็สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษนะครับผมต่อมาเรามาไปดูคลิปการทดลองกันนะครับโอเคครับแล้วทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะครับสำหรับPWM ในการ drive DC motor นะครับก็เริ่มจากนะครับการต่อวงจรกันนะครับอันนี้เราก็จะใช้พิน5กับพิน6นะครับแล้วก็พิน10กับ11นะครับในการ drive เจ้าตัวนี้นะครับ PWM เข้าไป drive เจ้า DC driver ตัวนี้ครับแล้ว driver ตัวนี้นะครับก็จะได้2 motor ครับ motor หนึ่งก็คือ DC พัดลมตรงนี้นะครับแล้วก็อีก motor หนึ่งตรงนี้ก็คือเป็นDC มอเตอร์นะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะใช้ซัพพลาย12โวลต์นะครับในการจ่ายครับไฟ12โวลต์จ่ายเข้ามาให้มันนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นลอจิก PWM ในการสั่งออกไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากโค้ดเราครับเราก็จะเขียนว่าให้มันอันนี้เป็นแบบตามเข็มนาฬิกานะครับ clock weight อันนี้นะครับตามเข็มนาฬิกาแล้วก็จากเร็วแล้วก็ค่อยๆช้าลงใช่ไหมครับและอีกนิดนึงก็จะเป็นแบบcounter clock weight ก็คือทวนเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้จากช้าแล้วก็เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นแล้วก็จะค่อยๆช้าลงอีกครั้งหนึ่งนะครับมอเตอร์แบบนี้จะเห็นจะกลับทางได้นะครับจะเห็นได้ชัดว่ามันไปกลับแล้วก็กลับทางได้นะครับจะแตกต่างจากประเภทมอเตอร์ที่เป็นพัดลมนะครับเพราะว่ามันจะไปแค่ทางเดียวนะครับมันจะไปทางเดียวถูกไหมเพราะอีกอันนึงเนี่ยผมสั่งให้อันนี้ไปทางนี้นะครับจริงๆตามหลักก็คือไอ้เจ้าพัดลมต้องหมุนอีกทางนึงแต่ว่าพัดลมมันเป็นแบบหมุนทางเดียวมันก็จะไปได้ทางเดียวนะครับไม่ทำงานนะครับผมอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมทีนี้มาดูตรงโหลดนะครับไอ้สิ่งที่ผมบอกเนี่ยเป็นจริงๆนะครับก็คือจากอันนี้ผมใช้พิน10กับพิน9ในการไดรฟ์ใช่ไหมครับก็จะเห็นได้ว่าประมาณเนี่ยครับ490เฮิร์ตซ์เห็นไหมครับที่เคยบอกว่ามันจะแตกต่างกันความถี่นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ครับถ้าเราวัดที่channel 1นะครับ channel 1ใช้พิน5พิน6ไปนะครับก็จะมีความถี่ถึง980เฮิร์ตซ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกที่ว่าปรับ duty cycle ครับคือจาก 100% แล้วก็ปรับลงต่ำลงเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มาดูสีเขียวบ้างนะครับ channel เขียวก็เหมือนกันนะครับ duty cycle เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อยเพิ่มขึ้นนะครับ quality cycle เพิ่มขึ้นนะครับ average ของแรงดันก็จะเยอะขึ้นแล้วถ้า duty cycle ลดลง average ของแรงดันก็จะลดลงแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์คร่าวๆที่ผมให้ดูนะครับสำหรับการใช้DC motor นะครับผมสำคัญคือตัวนี้เราใช้เป็นจะดีมากเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับนอกจากว่าเราจะ drive DC motor ได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเอามาเป็น drive พวกstepping motor ได้ด้วยนะครับผมแล้วติดตามในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ